Minecraft PE ก่อนเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเลยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Minecraft 1.16.1 นะฮะเอพิโซดนี้เราก็จะมาทำฟาร์มเพื่อปลูกข้าวนะฮะปลูกพืชต่างๆเพื่อใช้ในการรับประทานหรือว่าเลี้ยงสัตว์นั่นเองนะฮะพื้นที่ที่เราจะทำก็เป็นพื้นที่ข้างบนนี้นะครับที่เราจะทำนะฮะก็จะมีอยู่ประมาณ3แปลงนะฮะโอเคหลังจากจบตอนที่แล้วนะครับผมก็ได้ไปสำรวจนะฮะรอบๆเวิลด์นะครับก็เจอหมู่บ้าน MC 2หมู่บ้านเลยนะครับอยู่ทางฝั่งเจอจอดฝั่งนี้ก็อยู่ทางฝั่งโน้นครับเดี๋ยวในพาร์ทหน้าเราก็อาจจะไปเยี่ยมชมหมู่บ้าน NPC นะครับนี่ผมได้ทำประตูนรกไว้นะครับเพื่อจะเดินทางในเนเธอร์เราจะทำการเดินทางในเนเธอร์นะฮะเพื่อย่นระยะทางนั่นเองโอเคได้เวลาเตรียมอุปกรณ์เพื่อทำฟาร์มกันแล้วนะครับสิ่งแรกที่เราต้องการก็คือโฮนะครับหรือว่าจอบหรือว่าเสียมหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเอามาสัก2อันนะฮะและถังน้ำไม่มีเลยไม่มีเลยเหล็กอยู่ไหนเนี่ยเหล็กเอานี้ก็ได้โอเคทำการครับถังน้ำนะฮะโดยใช้เหล็ก3ก้อนนะครับในการคราฟถังน้ำนะฮะครับคราฟมาเลย1ถังก็พอเนาะอันนี้เก็บไปก่อนใน EP ต่อไปเนี่ยผมก็คงจะต้องคิดก่อนนะครับว่าจะทำอะไรใน EP หน้าก็อาจจะไปตะลุยเนเธอร์นะครับรอติดตามกันได้เลยกด Subscribe ให้กับผมด้วยเนาะเดี๋ยวขออนุญาตไปเอาน้ำสักครู่หนึ่งนะฮะหากมีเสียงรบกวนหรือว่าพูดติดๆขัดๆก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามือใหม่เนาะก็จะพยายามพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับโอเคเราวางน้ำมันเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ฝนตกหนักมากเลยในส่วนลำดับขั้นตอนต่อไปนะโอ้ไฟดับโอเคในลำดับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะทำการพรวนดินนะฮะน้ำสามารถไหลได้ประมาณ 4-5 บล็อกน่าจะไหลได้ประมาณ4บล็อกนะครับขออภัยเนาะก็รวนกันไปเลยในตอนนี้ก็อาจจะไม่มีเสียงนะครับโอเคเดี๋ยวเราทำการเร่งสปีดคลิปกันเลยนะครับโอเคนะครับโอ้โอเคโอเคนะฮะก็พรวนดินเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคในขั้นตอนต่อไปก็ไปเอาเมล็ดนะฮะต่างๆตอนนี้ก็ขาดแค่แตงโมนะครับ
มีซีดเมล็ดข้าวแครอทโยนทิ้งไปเนี่ยโปเตโต้พัมกินนะครับขาดอะไรอีกไหมเนาะขาดอะไรอีกก็น่าจะขาดแค่จะตัวแตงโมแล้วนะครับโอเคฝนตกหนักมากเลยนะฮะนอนก็ไม่ได้เฮ้ยร้อนนึกว่าคิปเปอร์นะฮะโอ้มาทีเดียวนี่บึ้มหมดเลยอาจจะต้องทำใหม่หมดเลยก็ได้นะครับโอ้เมล็ดไม่พอนะครับว้าวสุนัขจิ้งจอกสายงานมากครับพื้นที่3แปลงเนี่ยผมแบ่งเป็นข้าว1แปลงนะครับแล้วก็แครอทกับโปเตโต้1แปลงเนาะและในส่วนของแปลงสุดท้ายนะครับจะปลูกเป็นพัมกินและแตงโมเนาะพัมกินก็ฟักทองนั่นแหละครับโอเคโลแครอทไปโอ้ยมันจะกระโดดทำไมเนี่ย1 2 3 4โอเควันนี้นะฮะปึ๊บปลูกไปเลยโอเคตอนนี้ก็จะมืดแล้วนะครับมันแหลกมากเลยนะครับหลักมากโอเคตื่นเรียบร้อยแล้วดูสิหน้าบริเวณหน้าบ้านของผมเนี่ยหมาค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเราสามารถที่จะได้เมล็ดฟักทองเนี่ย2รูปแบบนะครับก็คือเอาพัมกินมาคราฟนะฮะเป็นเมล็ดแบบนี้หรือไม่ก็เอาเจ้าตัวพัมกินเนี่ยมาใช้กรรไกรในการตัดนะครับให้มันเป็นหน้าให้มันเป็นหน้าออกมาครับโอเคมันก็จะได้เมล็ดออกมาเหมือนกันนะครับโอเคนะครับในลำดับขั้นตอนต่อไปนะฮะเราจะทำรั้วเพื่อกั้นในส่วนของฟาร์มของเรานะครับหรือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกเนี่ยก็ไม่ต้องทำรั้วก็ได้นะครับผมทำเพื่อความสวยงามเนาะครับไปเลยใช้wooden plank หรือไม้แปรรูปนะครับกับ stick นะเพื่อสร้างรั้วนะฮะโอเคก็ทำรั้วล้อมรอบกันเลยนะฮะป้องกันการตกด้วยนั่นแหละรู้สึกว่ามันจะไม่พอนะมันก็ไม่พออยู่แล้วผมคราฟมันน้อยนะโอเคนะฮะผมได้ทำการคราฟเพิ่มใหม่นิดนึงนะฮะเราจะมาลองดูว่ามันจะครบหรือไม่ปึ๊บรู้สึกว่าส่วนตรงนี้มันไม่มีดินนะโอเค dirt ดินมานะครับโอเคปึ๊บวางไปตอนนี้ก็วางเพื่อความสวยงามครับเดี๋ยวมันจะดูสูงเกินไปนะไม่เทียบเท่ากับมันไม่เทียบเท่าระดับกันนะฮะพูด
พูดไม่รู้เรื่องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมพูดไม่เก่งเนาะก็จะพยายามพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆสามารถติดตามผมได้เลยนะครับแน่นอนว่าผมจะอัพคลิปเรื่อยๆนะถ้าใครไม่มีคลิปที่จะดูเนี่ยก็สามารถไปดูช่องผมได้นะฮะต้องว่างจริงๆนะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับฟาร์มในเวอร์ชั่น 1.16.1 ของเรานะครับโอเคนะครับสำหรับฟาร์มในพาร์ทนี้ก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ชอบหรือถูกใจก็สามารถกดไลค์กด Subscribe ให้กับช่อง Punch 617ได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ